สิบโมงที่ผ่านมานะคะที่นนทบ,บุรีมีรายงานบอกว่าที่ไซต์ก่อสร้างเป็นจุดเ,เป็นจุดสร้างคอนโดสูง7ชั้นในอำเภอไซน้อยปรากฏว่าถุงปูนขนาด50กิโลกรมัมหล่นลงมาค่ะเบือ้องต้นเนี่ยคนงานเสียชีวิตหนึ่งคนนะคะทราบว่าเป็นผู้หญิงนะคะลงพื้นที่ไปดูคุณผู้ชมที่เป็นจุดสร้างคอนโดเป็นคอนโดสร้างใหม่สูง7ชั้นในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรี10โมงที่ผ่านมานี่เองค่ะ ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณชั้นล่างก็ไปพบผู้เสียชีวิตคือคุณบุญหารอายุ28ปีเป็นชาวกัมพูชาสอบถามเพื่อนร่วมง,งานบอกว่าขณะที่ผู้ตายกำลังส่งปูนขึ้นรถเครนไปที่ชั้น4ปรากฏว่าถุงปูนหนัก50กิโลกรัมร่วงลงมาจากทางรถเครนนะคะแล้วก็มามทับร่างของคุณบุญหารเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจ เข้าไปที่ไซต์ก่อสร้างแล้วตำรวจสพไซน้อยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ